นั่งในห้องนั่งแก่นั่งง่ายนะโอ้ก็บ้านที่ไหนก่อนนะกระดูกบดีอ๋อกระดูกบดีนะแม่อ้อมบ่แม่อ้อมชื่ออ้อมเป็นบ่แม่อ้อมพอดีมีเป็นญาติกับบ่เขาซื้อหยังไปกินเรามาอยู่นะถ้ามาอยู่แถวปกสนางบัวพันละกรรมนี่ผมจักเราบ่เรามาอยู่ปกสมุกดาหารแต่นี่ถามยังแล้วก็บ่ค่อยรู้ปานใดน่ะนะเป็นญาติกันบ่แม่อ้อมนี่เป็นญาติกันบ่นี่แหละเราโยมพวกทหารพวกว่าเราสิไปใส่มาใส่ถามยังเราก็บ่ค่อยปากนะก็เห็นบัตรสามีเห็นบัตรน้องชายเราเป็นคนบ้านโน้นสำราญอำเภอกันตลักเนาะที่เกียรติเนาะบ้านในแม่อ้อมมีคนทั้งไหนนี่อยู่กันตลักอยู่คนละบ้านแค่คนจักกันเนาะติดต่อญาติเราได้บ่ให้มารับโปรได้บ่เราอยู่บกสมุกทหารกับพวกหูคือกันมาได้จมูกเหรอยายบุหันมาได้จมูกเหรอเอาคุยกันไม่อ่อนบ่เอาคุยไม่อ่อนเลยคุยกันไม่อ่อนเด้อยาเจ้าเอาคุยเบิ้งพี่อ้อมเดี๋ยวจะไปเปิดยังไงเอาไม่อ่อนคุยเบิ้งถามแล้วเบิ้งก็มาได้ในมุกทหารน่ะจากกันทะลักน่ะตอบเลยฉันฉันอยากจะบอกเธอว่าฉันจะนำนาให้มาทั่วคุยเลยถามเลย39,000คุยเลยนี่อ้อมคืนมาเลยไม่มันไปทำอะไรคุณนะคะเขาอยากรู้ว่าเขาไปทำอะไรคุณนะคะถามเจ้าที่ก็ส่งนิดนึงน้อยฟังฮัลโหลค่ะเดี๋ยวตัวฮัลโหลเขาไปทำอะไรคุณนะคะไม่ค่ะค่ะเพราะว่าเห็นกันมาทุกคนส่งก็ขอถอนนี่แหละค่ะเมียบอกว่าแกจะไปมหาโพธิ์เพิ่นบอกว่าตอนแรกเพิ่นจะไปอุบลจะลงI'm gonna go to the hospital.
จะพาไปส่งที่โรงพยาบาลมุกดาหารดูแล้วมีแต่ยาอาจจะขาดยาเนาะจะพาไปหาหมอครับสามีอยู่สปป.ลาวมึงได้มาครับสปป.ลาวจะเพื่อเคยมึงจะให้กูบอกตัวแล้วนะนะเจ๊อะไรเด้อทำนิดนึงเนี่ยนายอะไรนะอยู่แขวนยังอยู่บ้านนะบ้านนั่นก่อนเนี่ยเนี่ยเคยยังก่อนเคยเขาเราเคยยังก่อนนายสงการพุทธขันที่ออกมาจากสปปลาวจับมานะคุณจะบอกจากเราผมเป็นคนจับมาสงการสงการพุทธขันที่เมืองหนังเมืองหนอเมืองกุฎาพรคุณได้มาจากเมืองกุฎาพรเนี่ยเพื่อนนี่จะบอกพี่น้องกุฎาพรสมบัติเล่านี่จะบอกยังเพื่อนนะที่ถามหาสามีเล่าน้ำตาสามีที่ความรักความสงสารรักเขามากมากนะแต่สามีหนีมาในกบพูน้ำเพื่อนำหาความรักนะนั่นอยู่ที่สติกันทะลักกำลังติดต่อยากมาดูเมื่อลงมาได้ขนาดมันก็ได้ทุกคนน้ำหนักแล้วผมมาได้ขนาดจะป้าขวางได้เลยนะที่ตอนที่ผมเล่านะเบิ่งกันดีเด้อหัวเมียกันนะฮักกันเด้อจะเป็นป้าขินแบบนี้นะน้ำหาเนี่ยน้ำหาสามีนะจะพาไปโรงพยาบาลแต่รถอะกี่โลเมตร